เราทุกคนต่างเป็นพระผู้สร้างเหมือนกันทุกคนมีความเท่าเทียมกันและทุกคนต่างก็เป็นต่างดาวมาจากดาวอื่นโลกอื่นด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยเราแค่ลงมาหาประสบการณ์บนโลกเรามาเกิดบนโลกนี้โดยที่เราจำอะไรไม่ได้คำว่าชาวแสงหรือไรท์เวิร์กเกอร์เป็นของทุกคนเพียงแต่ว่าใครที่ตื่นรู้ก่อนก็ไปปลุกคนอื่นที่ยังหลับอยู่ให้ตื่นรู้ตามกันเพียงเท่านั้นเองมารู้จากพบปะพูดคุยกันในกลุ่มหรือตามเน็ตต่างๆเราไม่ได้เหนือกว่ากันหรือมีความวิเศษไปกว่ากันเลยเพียงแค่คนที่เขายังไม่ตื่นเขาตื่นรู้ช้ากว่าเท่านั้นเองไม่ว่าจะบีอิ้งต่างดาวหรือทุกคนบนโลกทุกตัวตนทุกสรรพสัตว์สิ่งของต่างก็มีความเท่าเทียมกันหมดแต่เราต่างก็ให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันแบบเพื่อนร่วมโลกร่วมจักรวาลไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครส่วนเหล่าชาวแสงสตาร์ซีดและไลท์เวิร์กเกอร์ที่ลงมาเกิดเพื่อช่วยโลกนั้นมีอยู่จริงแต่ทุกคนสามารถเป็นชาวแสงได้ทั้งหมดเลยเพราะเราทุกคนต่างก็คือพระผู้สร้างเมื่อเราร่วมกันสร้างสิ่งใดมาเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองทำมายิ่งคนที่ขยันทำหน้าที่ส่องแสงให้คนอื่นหรือคนที่ตั้งมั่นใส่ใจในการฝึกฝนยิ่งไปได้ไกลเพราะเหล่าบีอิ้งเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราและเฝ้ามองดูเราอยู่คอยดูแลพวกเราตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนการปฏิบัติอาจมีหลากหลายวิธีตามความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลแต่การส่งฮีลคือการเชื่อมต่อกับมิติต่างๆรวมทั้งมิติที่สูงขึ้นไปและการสื่อสารกับเหล่าบีอิ้งให้คุ้มครองและช่วยเปิดทางเข้ามิติเชื่อมต่อโดยตรงกับพระผู้สร้างซึ่งได้อยู่ในจักรวาลหลากหลายมิติมากฮีลเป็นพลังงานจากต้นกำเนิดเป็นเสียงแรกของเสียงฮีลช่วยปลดล็อกให้มนุษย์ให้สามารถรื้อความทรงจำของเรากลับคืนมาได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมาทำอะไรที่โลกใบนี้และสามารถทำให้ผู้คนกลับสู่ต้นกำเนิดที่มาของตัวเองได้การส่งฮีลจะส่งตอนไหนเวลาไหนก็ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตานั่งนอนยืนเดินทำกิจกรรมต่างๆก็ส่งได้หมดไม่จำเป็นต้องมีคริสตัลหรือพิธีกรรมใดๆก็ส่งได้สามารถตื่นรู้ได้หมดขอให้ทำใจทำจิตใจให้เป็นบวกถ้าหงุดหงิดให้รีบตัดความหงุดหงิดความเครียดหรือความกลัวนั้นออกไปทันทีแล้วทำจิตใจให้นิ่งๆเฉยๆหรือยิ้มให้สดชื่นออกมาแล้วค่อยส่งฮีลก็ไปได้เช่นกันเมื่อส่งฮีลจะเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายช้าเร็วขึ้นอยู่แต่ละบุคคลและขณะที่เรานอนหลับจะฝันไปในที่ต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจอประสบการณ์ให้ลื่นไหลตามไปไม่ต้องหยุดหรือกลัวให้จินตนาการถึงสิ่งที่ตนเองรักต้นไม้ดอกไม้สุนัขคนรักเพื่อเพิ่มพลังงานความสุขที่เป็นบวกนั่นเอง